ขณะที่ทกสเตรียมพร้อมในการโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบสองให้บัญชีที่โอนไม่สำเร็จอีก4,000รายในรอบโอนซ้ำโดยจะเริ่ม22ตุลาคมนี้ค่ะ นายชัดชัยศรีไผู้จัดการธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือว่าทกศนะคะบ,บอกว่าผลดาเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการที่ผูกบัญชีพร้อมเพลงกับทกศได้โอนเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายตามเงื่อนไขหลายละ1,000 0บาทเฟสแรก6กล้านรายเป็นเงิน6ก0 0 0ล้านบาทโดยยังมีกลุ่มที่โอนเงินไม่สําเร็จอีก4 0 0 0รายนะคะ เป็นเงิน40ล้านบาทซึ่งกลุ่มนี้ปัญหาเนี่ยเกิดจากสถานะบัญชีปลายทางถูกปิดไปแล้วหรือว่าไม่พบบัญชีผู้ที่ยังไม่ได้เงินในครั้งแรกในส่วนของกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถที่จะตรวจสอบสถานะบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่16ธันวาคม ส่วนกลุ่มผู้พิการที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุหรือว่าไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการนั้นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่3ธันวาคมโดยกรมบัญชีกลางมีการกำหนดโอนเงินซ้ำนะคะให้กับผู้ที่โอนเงินไม่สำเร็จอีก3ครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงธันวาคมได้ชัดชัยย้ำด้วยนะคะบอกว่าทกศนั้นโอนเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายเต็มจำนวนเข้าบัญชีโดยตรงแล้วก็ไม่ได้มีนโยบายนะคะที่จะไปหักชำระหนี้หรือว่า เรียกเก็บค่าบริการอื่นใดทั้งสิ้นค่ะ